เฮาได้ออกเดินทางมาจากประเทศลาวตั้งแต่วันที่15 16พุ่นเนาะโตอยู่ประเทศไทยหั่นแม่นเกือบอาทิตย์นึงมาฝึกซ้อมอยู่ใจฟ้าอะคาเดมี่นี่ก็เพิ่นให้ความสะดวกสบายก็ขอขอบใจมาทั้งหลวงพ่อและอาจารย์โค้ชทุกคนที่ให้ความเมตตากรุณาแก่ทีม WIG ลูกหลานเฮาให้ความสะดวกสบายมันทั้งอาหารการกินแล้วก็ต่อมาเฮาวันที่22ได้เดินทางออกมาฮอดประเทศสเปนใช้เวลาเกือบ15ชั่วโมงในการเดินทางเด็กน้อยเฮาก็บ่เคยเดินทางไกลปานนี้จักเทื่อดังนั้นหั่นประสบการณ์เทื่อนี้นี่มันคิดว่ามันครั้งแรกของเด็กน้อยเฮาแหละว่าสิซาไปไกลที่สุดนี่ได้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาก็ได้มาอยู่ฮอดสเปนแล้วก็ได้มาอยู่ดีกินดีแต่ว่ามาถึกอากาศหนาวหลายเด็กน้อยตั้งแต่2-3มื้อมานี่นี่อากาศนั่นหนาวหลายแต่มื้อนี้ก็เลยว่าได้ปรับปรุงหน่อยนึงแดดออกแน่ก็ดีขึ้นครับมาฮอดสเปนนี่ก็แม่นการอยู่การกินว่านี่ของทั้งสเปนนี่มันดูแลอย่างดีที่สุดอาหารการกินเป็นซีนเป็นปลาเป็นแบบสไตล์ยุโรปว่าสิซะแต่ว่าขาดอย่างเดียวลูกหลานเฮามันกินเรื่องแซ่บเนี่ยคาซีโบคือความกินบ้านเฮาเนาะเฮาก็ยอมรับว่าเด็กน้อยเขากินได้ดีแต่ว่าเฮาก็ต้องซอกแนวเสริมแนวบำรุงต่างหากว่าเฮาได้เซาอยู่ทางนอกได้ไปเซาบ้านอยู่แล้วก็ได้เฮ็ดครบเฮ็ดกินมาส่งให้ลูกให้หลานก็บ่ให้เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเหือแห้งเนี่ยเฮาให้เขาเต็มที่ต้องบำรุงเต็มที่แล้วก็คืนนี้นี่เฮาจิได้ให้แบ่งปันเด็กน้อยเฮานี่ไปอยู่กับ host family host family นี่แปลว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เจ้าอยากต้อนรับแลกวัฒนธรรมกับลูกหลานเฮานี่จะเอา2คนไปต่อครอบครัวนึงก็เจ้าสิเอาไปดูแลอยู่กินอย่างดีอย่างที่เคยมีประสบการณ์แบบไทเกอร์ก็เคยมาเนาะอายไอ้เบี้ยวนี่ก็ได้มาอยู่กินนํา host family เขาให้กินเต็มที่เพราะว่าทุกคนที่เป็น host family อาสาสมัครที่มาเอาเด็กน้อยเฮาไปอยู่นําไปเลี้ยง 2-3 มื้อเนี่ยมันมีแต่คนที่ว่าประวัติดีๆฐานะดีๆดังนั้นเนี่ยเฮาก็ได้สอนเด็กน้อยเฮาให้เขาฮู้วัฒนธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งการอยู่การกินการเป็นระบบระเบียบเพื่อสิไปอยู่นําโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยแขกมาเจ้าบ้านที่ว่ารับลูกหลานเฮาไปเลี้ยงนี่บ่ให้เสียหน้าเสียตาคายหน้าคายตาคนลาวเฮาก็เฮาก็พยายามสอนแล้วก็ปรับปรุงมื้ออื่นนี่มันแมทสําคัญเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแหละมันสิบ่คือผ่านมาเฮาเล่น3เกมมานี้เนาะข้าเจ้าก็ลงทีมนําเฮามานี่เฮาก็บ่แม่นประมาทเฮาก็เล่นเต็มที่เฮาก็บ่ประมาทเฮาก็เล่นอันแรกเนี่ยเฮาก็ต้องเซตเต็มที่แหละต้องแรกของเฮานี่นะแต่ว่ามืออื่นนี่มีอีก4นัดนี่อยากให้อธิบายแจ้งให้ฮู้นํากันเพราะว่าก็มีคอมเมนต์มีหยังมาว่าเล่นมาราธอนบ่เล่นแบบลุยบ่คือบ่ได้อันนี้กฎระเบียบเขาเฮ็ดมาทุกๆปีเฮาไปห้ามเขาเจ้าบ่ได้ว่าสิขอเล่นจักเกมจักเกมนะคือเขาเจ้าจัดเป็นตารางให้แล้วเฮาต้องได้เฮ็ดตามนั้นเบิ่งว่าเล่นทุกชั่วโมงหั่นให้เข้าใจแนวนี้เขาเจ้าเตะแต่25นาทีต้องเดียวต้องเดียวแพ้เสียก็ต้องเดียวบ่มีแก้ล่ะในเดือนนั้นบ่มีเปลี่ยนฝากอีกโอเคอยากให้เข้าใจกับบ่นักปานใดดอกลูกหลานเฮารับได้ผ่านมาประสบการณ์เขาตัวนี้เฮามีอยู่แล้วเฮาเตะ25นาทีนี่นะแต่ว่าเฮาเตะ4เกมก็ซ้ําว่าห้อยนาทีก็สิซะแต่ห้อยนาทีหั่นเกมแรกนี่เฮาเตะ25นาทีปึ๊บเฮาก็ได้หยุดพักหั่นเป็นชั่วโมงแล้วเกมที่2เฮาก็เตะอีก25นาทีแล้วก็หยุดพักดังนั้นหั่นให้เข้าใจเรื่องกฎระเบียบกฎกติกาของข้าเจ้าจนกว่ารอบเข้ารอบรอบเข้ารอบนี่อาจจะแบ่งเป็นเตะ15 15 2ต้องรอบ16ทีมนะแต่เฮาก็เตรียมพร้อมแล้วเตรียมใจแล้วเฮาเห็นเด็กน้อยเฮาเล่นมื้อนี้แล้วก็มีความวางขึ้นมาหลายเติบเพราะว่าย่านเป็นห่วงเด็กน้อยบ่สบายเดี๋ยวนี้เขาหันใจเขาแล่นเขาได้ประสบการณ์กับดินฟ้าอากาศแล้วดังนั้นนี่ก็ความมั่นใจขึ้นมาหลายเติบแล้วมื้อนี้นะสําหรับโค้ชแล้วก็เด็กน้อยนักกีฬาเฮาดังนั้นบ่ให้เป็นห่วงก็คือฝากไว้เรื่อง
นักกีฬาจะเล่น4เกมบ่แม่นว่าทอดบ่แม่นไปเอาแท้เอาว่าให้เขาเมื่อยแท้เมื่อยว่าก็เตะ25นาทีหั่นน่ะโอเคบ่แม่นว่าเตะอันชั่วโมงนึง4ต้องบ่แม่นชั่วโมงนึงแล้วเตะ4แมตช์บ่แม่นเด้อเตะแต่25นาที4แมตช์อ่ะนะดังนั้นเฮามีเวลาพักแต่ละแมตช์พักชั่วโมงนึงอยากฝากตัวนี้ที่ว่าคอมเมนต์อยากให้ผู้ที่เพิ่นบ่เข้าใจอันใครเข้าใจตัวนี้บ่ต้องเป็นห่วงลูกหลานเฮาฮู้เรื่องกฎกันการอยู่การกินการพักผ่อนดีโดยเฉพาะพวกท่าพวกลาลิก้าเนี่ยเขาเจ้าเข้าใจบ่แม่นสิว่าให้เด็กน้อยบีบเล่นจนเมื่อยจนนั้นอันอยากฝากอันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ว่าเพิ่นถามมาผู้บ่เข้าใจอันดังนั้นก็พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวนี้หั่นแม่นว่ามีความมั่นใจสูงขึ้นมาจากมื้อนี้ที่ว่ามีแดดมีหยังเล็กน้อยเล่นต่างเก่าหลายสุดท้ายนี้เนาะเอาก็ได้มาฮอดจุดนี้แล้วดังนั้นขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องซอยเสียซอยส้มต่อไปให้การสนับสนุนให้กำลังใจลูกหลานเฮาเนาะที่ได้มาฮอดจุดนี้แล้วดังนั้นนี่บ่มีหยังแล้วที่จะนั่นมีแต่สู้อย่างเดียวแพ้ชนะเนี่ยมันอยู่กับเกมอยู่กับฝีตีนฝีเท้าของเด็กน้อยเฮาละต่อไปนี้แต่มันบ่มีการย่านไผละมีสู้อย่างเดียวบ่ฮู้ใหญ่บ่ฮู้น้อยละดังนั้นเฮาสิเฮ็ดให้มันดีที่สุดให้ได้เข้ารอบลึกที่สุดความหวังอยากให้ได้เข้ารอบลึกให้ได้เข้ารอบก่อนนั่นแหละพอเขาจะเอาแต่16ทีมเด้ออันนี้ล่ะมันมี50ทีมนี่คัดเอาแต่ท็อป16ทีมมาเข้ารอบ16แล้วก็แบ่งจกสลากต่อเป็นรอบ8ทีมรอบนั้นต่อไปดังนั้นก็พ่อแม่พี่น้องหั่นซอยเสียซอยส้มแล้วก็ให้กำลังใจลูกหลานต่อไปขอขอบใจพี่น้องชาวลาวหรือชาวต่างประเทศพี่น้องชาวลาวอยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่แฟนคลับของนักกีฬา WIG นาคาทีมลูกหลานพญานาคเขาเนี่ยขอให้ซอยเสียซอยส้มต่อไปก็ให้กำลังใจขอขอบใจทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวลาวอยู่ประเทศลาวและต่างประเทศขอขอบใจ